ัวข้อต่อไปก็คือแบบฝึกหัดที่1นะครับเข็มกลมเราศึกษาแบบนี้ครับแยกเป็นการศึกษาเข็มกลมและเข็มแบนนะครับเพราะว่า2เข็มนั้นสามารถทำงานได้เหมือนกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการระบายสีหรือว่าการสร้างแนวเส้นนะครับเส้นคือโครงสร้างไม่ใช่อุปกรณ์นะครับก็เลยเข็มแบนก็สามารถทำโครงสร้างเส้นได้ใช่ไหมครับฟอร์มรอบนอกทีนี้เราก็เลยศึกษาเป็นเข็มกลมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอยเครื่องโรตารี่หรือเครื่องฮ็อกนะครับทำงานแบบไหนความต้องการเป็นยังไงนะครับมาดูแบบนี้ครับผมจะวิเคราะห์การทำงานแบบนี้ครับในเมื่อกลไกของเครื่องสักมันมีตีสั้นและตียาวมีตีสั้นและตียาวแล้วก็มีสปริงซอฟผิวมีเหมือนโช๊คนะฮะเหมือนจักรยานกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะกับไม่มีโช๊คสปริงซอฟผิวนะครับแบบไหนจะเพอร์เฟกต์ในเรื่องของการทำงานนะฮะวิเคราะห์แบบนี้ครับนี่คือชั้นผิวหนังอ้างอิงเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะลากเส้นเราก็ต้องวิเคราะห์อุปกรณ์ออกได้ละอันนี้คือชั้นผิวหนังนะครับอันนี้คือผิวกำพร้านะครับหนา 0.5 มิลนะฮะแล้วก็ชั้นต่อไปก็คือผิวแท้นะครับเฉลี่ยหนา 1.5 มิลนะครับแล้วก็ชั้นต่อไปก็คือไขมันบวกนะครับทีนี้ผิวนี่คือผิวกำพร้านะฮะเราต้องวิเคราะห์การทำงานของตัวนี้เข้าไปด้วยครับตัวชั้นผิวหนังอันนี้คือ 0.5 อันนี้คือ 1.5 นะครับนี่คือผิวแท้นี่คือผิวกำพร้าอีพีเดอร์มิสผิวแท้ก็เดอร์มิสใช่ไหมครับแล้วก็ดูผลก็จะอยู่แบบนี้นะครับทีนี้ข้อแรกเครื่องมันมีตีสั้นและตียาวตีสั้นหมายความว่ายังไงครับไปกลับสั้นๆกลับไปกลับยาวๆนะครับมาดูซิตีสั้นและตียาวเนี่ยข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงนะครับมันมีตีสั้นและตียาวใช่ไหมครับผมมาวิเคราะห์แบบนี้นะครับ power supply คือตัวจ่ายไฟใช่ไหมฮะตีสั้นระดับความลึกที่เราจะสักลงไปเนี่ยเราต้องการสักไปที่ระดับนี่ครับก็คือจากผิวภายนอกนะฮะสู่ผิวแท้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่1มิลนะครับนี่ฮะจากผิวภายนอกสู่ข้างนอกนะฮะอันนี้ผิวภายนอกนะฮะอันนี้คือร่างกายเราเฉลี่ยอยู่ที่1มิลหรือขอบเหรียญบาทนะครับในเมื่อเครื่องมีกลไกตีสั้นและตียาวเวลามันทำงานมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเราปล่อยไฟมาเท่ากันก็คือปล่อยไฟมาที่เลข5นะครับปล่อยไปเลข5นะครับสมมติยกตัวอย่างนะครับปล่อยไฟไปที่เลข5ปุ๊บกลไกของการตีสั้นแบบที่1ตีสั้นไปกลับสั้นๆนะครับปุ๊บไปกลับแบบระยะไปกลับแบบนี้นะครับอยู่ที่2ถึง3มิลก็คือตีสั้นนั่นเองนะครับไปกับชั้นผิวหนัง1มิลแล้วมันก็ต้องหลุดชั้นผิวหนังอีก1มิลใช่ไหมครับ1มิลหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเฉลี่ยไปกับเนี่ยอยู่ที่2ถึง3มิลนะครับเป็นกลไกของการตีสั้นทีนี้อีกแบบนึงนะครับก็คือกลไกของการตียาวนะครับตัวนี้ฮะตียาวหมายความว่าไปกับแบบนี้นะฮะ3มิลขึ้นไปถึง5มิลก็มีนะครับอันนี้คือกลไกของการตียาวถ้าเราปล่อยไฟมาเท่ากันเป็นไงฮะผมวิเคราะห์แบบนี้เลยนะครับถ้าตียาวเนี่ยเวลาเราลากเส้นความเร็วแบบนี้อันนี้คือเส้นแนวเส้นที่เราจะลากนะฮะแนวเส้นที่เราจะลากเนี่ยสมมติว่าแนวเส้นอยู่นี้ถ้าเราลากความเร็วใกล้เคียงกันเนี่ยปล่อยไฟเท่ากันเนี่ยตียาวจะทำงานลักษณะแบบนี้ปึ๊บจะวางค่อนข้างห่างนะครับถ้าเราต้องการให้เส้นมันแน่นๆเนี่ยมันก็ต้องลดมือลงใช่ไหมครับ
แต่ถ้าเป็นกลไกของการตีสั้นนะฮะมันจะทำงานลักษณะแบบนี้เห็นไหมไปกลับสั้นๆนะครับถ้าเราลากความเร็วเท่ากันจะเป็นยังไงนะครับหน้าตามันออกมาวางเม็ดสีห่างกับวางเม็ดสีถี่นะครับก็คือกลไกที่ตีสั้นจะวางถี่กลไกที่ตียาวจะวางห่างนะครับแล้วในการทำโครงสร้างแนวเส้นมีหมดกี่แบบครับมีหมด3แบบนะครับแสดงว่าตีสั้นและตียาวเนี่ยสามารถทำงานได้เหมือนกันใช่ไหมครับก็คือเรารู้แล้ววิเคราะห์ออกแล้วถ้าเป็นตียาวเป็นไงผมก็ต้องลดรอบมือให้ช้าลงหรือไม่เพิ่มรอบเครื่องขึ้นนะครับเพิ่มแรงมากไปมันเป็นไงครับบางทีมันไม่ติดไปแต่เข็มนะเพราะฉะนั้นเราเป็นไงก็ต้องลดรอบมือให้ช้าลงเท่ากับว่าเส้นเท่านี้ถ้าเป็นตีสั้นอาจจะลากอยู่ที่5วิถ้าเป็นตียาวอาจจะลากอยู่ที่10กว่าวินะครับ10เลยนะครับเพราะว่ามันต้องรอการวางเม็ดสีให้แน่นนะครับถ้าเลือกได้เป็นไงครับเดินเส้นแนวพวกงานที่ต้องการวางเม็ดสีแบบทีละเอียดเร็วอย่างเงี้ยต้องกลไกที่ตีสั้นนะครับซึ่งสอดคล้องกับการเลือกใช้การทำงานของเส้นนะครับเส้นมันมี3แบบใช่ไหมครับที่เราจะฝึกก็คือเส้นที่1คือเส้นเท่ากันเส้นเท่ากันก็คือวางเม็ดดอกละเอียดเท่ากันนะฮะก็คือวางเม็ดทีนะมันถึงจะแน่นดำแบบที่2คือเส้นน้ำหนักคือเข้มไปอ่อนนะครับคือมีน้ำหนักเข้มแล้วก็ไปอ่อนก็คือการวางลักษณะอันนี้วางเม็ดดอกทีนะครับยิ่งทีเท่าไหร่ยิ่งดำยิ่งเข้มแต่อันนี้ต้องการวางเม็ดสีแบบถี่แล้วก็ไปห่างนะครับเพื่อให้เกิดเป็นลักษณะน้ำหนักนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออารมณ์ความสามารถอุปกรณ์นะขีดควรดอทนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉือนบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้คือความรู้สึกนะครับที่เราใช้หลักก็คือวางเม็ดสีถี่และห่างนะครับทีนี้อยู่ที่เราจะเลือกใช้แล้วนะฮะถ้าผมต้องการเส้นเท่ากันคือเส้นทึบเนี่ยถ้าผมใช้เข็มตีสั้นเป็นไงครับผมก็สบายมือเลยลากมันความเร็วได้ใช่ไหมครับอันนี้วิเคราะห์นะครับความเร็วก็จะลากได้สบายเลยแต่ถ้าผมใช้เข็มกลไกที่มันตียาวเป็นไงฮะผมต้องลดรอบมือให้ช้าลงละเพราะไม่งั้นมันจะไม่สีมันจะห่างใช่ไหมฮะก็ต้องช้าลงเห็นไหมฮะแสดงว่าสองกลไกนี้สามารถทำงานได้เหมือนกันเพียงแค่เราปรับตามนะครับทีนี้แบบเส้นที่สองคือเส้นน้ำหนักเนี่ยถ้าผมใช้เข็มตีสั้นมาทำเป็นไงฮะผมจะต้องทำมือเร็วมากนะครับเพื่อให้มันแบบวิบออกห่างๆให้มันแบบห่างๆใช่ไหมฮะเพราะว่ามันวางทีนะฮะแต่ถ้าผมใช้เข็มตียาวมาทำเป็นไงฮะผมจะสบายมือเลยวิบธรรมดาเพราะมันวางห่างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเส้นมีทั้งหมด3แบบนะเราเป็นไงฮะเรารู้แล้วว่าอ๋อนี่ไม่ว่าจะเป็นตีสั้นหรือตียาวก็สามารถสักงานเส้นได้ทุกแบบใช่ไหมครับอยู่ที่การปรับและเหมาะสมนะครับฟังก์ชันใช่ไหมฮะอย่างเช่นเหมือนกับว่ารถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าก็จริงรถคันไหนขึ้นเขาได้ดีอะไรอย่างนี้นะครับเลือกความเหมาะสมนะครับมันจะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะครับไม่ใช่ที่ราคาละวิเคราะห์นะครับอุปกรณ์นะครับว่าในท้องตลาดมีตีสั้นตียาวเราจะเลือกแบบไหนนะครับเราต้องรู้ประเด็นละที่จะมาใช้งานใช่ไหมครับทีนี้เข็มกลมแล้วก็ข้อต่อไปก็จะมีอะไรฮะอันนี้คือตีสั้นตียาวข้อต่อไปก็จะมีสปริงนะครับสปริงซอฟผิวกับไม่มีเป็นยังไงฮะมาดูชั้นผิวหนังอีกแล้วแบบนี้อันนี้คือผิวกำพร้านะครับอันนี้คือผิวแท้นะครับเราต้องการสักไปที่ระดับความลึกเหมือนเดิมครับเฉลี่ยอยู่ที่จากผิวภายนอกอยู่ที่1ไม่เกิน1มิลนะครับเฉียบขาดบางๆนะฮะคือขอบเห็นบาทนะครับทีนี้กลไกที่มีสปริงซอฟผิวกับไม่มีมันทำงานแล้วเป็นหน้าตาแบบยังไงนะฮะดูแบบนี้ครับแบบที่1ก็คือกลไกที่มีสปริงซอฟผิวนะครับแต่แล้วอุปกรณ์ซอฟลงนะครับจะเป็นลักษณะกลไกแบบนี้มีสปริงนะครับอันนี้ผมเขียนว่ามีแบบที่2คือกลไกที่ไม่มีสปริงซอฟผิวนะครับไม่มีนะฮะเวลาเราวางเม็ดสีเวลาเราสักเราวางมิลต่อมิลใช่ไหมครับการทำงานของอุปกรณ์เป็นไงฮะถ้ามีกลไกซอฟผิวเป็นไงครับเหมือนโชกฮะจะทำงานแทนใช่ไหมฮะปุ๊บมันก็โชกทำให้สีเนี่ยมันวางระดับค่อนข้างที่ใกล้เคียงกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับ
ไม่มีนะครับเวลาที่กดลึกๆเลยตืดๆเลยนะครับอยู่ที่การประคองมือและการเฉียบขาดในเรื่องของการประคองให้ความนิ่งนะครับต้องใช้ทิศละอย่างเช่นเข็มจมนะครับมันโอกาสจะวางเม็ดสีแบบนี้นะครับแต่ทีเนี้ยข้อดีของมันคืออะไรครับพอมันไม่มีสปริงซอฟต์ผิวเนี่ยมันแข็งแรงฮะแล้วอย่าลืมว่าเข็มกลมมันมีแหลมและไม่แหลมครับเบอร์3ถึงเบอร์9เนี่ยแหลมอยู่แต่เบอร์11ขึ้นไปถึงเบอร์18เนี่ยไม่แหลมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องการความแข็งแรงดันผ่านผิวพ้าเข้าไปนะฮะผมจึงคิดว่าไม่มีสปริงซอฟต์ผิวเนี่ยบางทีสักเข็มเบอร์ใหญ่มันดีกว่าใช่ไหมครับมันแข็งแรงดีนะครับส่วนมีสปริงซอฟต์ผิวเป็นไงฮะอย่าลืมนะครับมันต้องรอจุดอัดตัวนะครับให้จากความคือสปริงมันเท่านี้ใช่ไหมครับมันก็ต้องอัดตัวให้แข็งแรงเนี่ยก็หายไปอีกนะครับเนี่ยมันก็ต้องปล่อยยาวกว่าเดิมเพื่อให้ความแข็งแรงมันดันเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจะวิเคราะห์การตั้งเข็มไปที่1เข็มเบอร์ใหญ่หรือเบอร์เล็กใช่ไหมครับ2ก็คือเข็มนั้นเป็นเข็มฮอกหรือเข็มก้านนะครับถ้าเราต้องการเดินแนวเส้นที่ใช้เข็มกลมเป็นไงครับเข็มกลมเนี่ยมันรวมกันไม่แหลมเหมือนเข็มแบนครับเข็มแบนกระจายกันอยู่เพราะฉะนั้นเข็มกลมเนี่ยยิ่งเบอร์ใหญ่มีแรงต้านเยอะนะครับจึงต้องการความแข็งแรงนะฮะแข็งแรงหมายถึงว่ามีกำลังดันผ่านนะครับไม่ใช่ความเร็วนะเวลาปรับความเร็วมันบางทีไปกระเข็มใช่ไหมฮะเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อมันก็ปรับได้อย่างแบบไหนนะครับถ้าเราเจอตัวที่มันมีสปริงหรือต้องทำงานที่มีสปริงซอฟต์ผิวเป็นไงครับเราต้องปล่อยเผื่อความแข็งแรงของการซอฟต์ไงส่วนไม่มีเป็นไงฮะเราก็ปล่อยเผื่อนิดเดียวแค่การซอฟต์ของผิวหนังนะครับอย่างเช่นถ้าไม่มีสปริงซอฟต์ผิวอย่างเช่นไดเล็กอันนี้ก็ไม่มีนะฮะกับเข็มก้านอย่างเงี้ยเวลาต้องการสับไปที่ระยะความลึกเนี่ยระยะความลึกที่1มิลแบบเนี้ยนะฮะผมต้องคิดยังไงครับผมต้องคิดแบบนี้เลยก็คือเผื่อครับในเมื่อผมต้องการสับไปที่ระยะ1มิลนะครับอันนี้คือระยะ1มิลผมต้องเผื่อแรงต้านของผิวหนังแบบนี้การซ้อมเข้าไปก็ต้องเท่ากับว่าผมต้องสักไปที่เหรียญบาทคือ1มิล 1.5 มิลถึงจะได้ระยะเฉลี่ยอยู่ที่1มิลนะครับยิ่งเข็มเบอร์ใหญ่เป็นไงฮะก็แรงต้านเยอะก็อาจจะต้องเผื่อไปที่2มิลเท่ากับ1มิลอย่างเงี้ยนะครับส่วนซอฟต์ผิวเป็นไงครับ1ละขนาดเข็มมีแรงต้านมากขึ้นใช่ไหมครับก็ต้องเผื่อในเรื่องแรงต้านของเข็มกับผิวหนังด้วยนะครับมันก็ต้านกันแบบนี้ใช่มั้ยฮะหลังจากนั้นเป็นไงครับพอมันต้านก็ต้องเผื่อแล้วไม่พออีกต้องมาเผื่อการซอฟของอุปกรณ์ให้มันอยู่จุดแข็งแรงนะครับก็หายไปอีกนะครับเท่ากับว่า2มิลแล้วแล้วก็ยังต้องเผื่ออะไรครับความนุ่มของผิวหนังนะครับเฉลี่ยเลยว่า2ถ้าใช้อุปกรณ์กลไกที่ซอฟผิวในการใช้เข็มกลมนะฮะมันจะมีแรงต้านแล้วก็จุดแข็งแรงของสปริงซอฟผิวเนี่ยรวมกันเข้าไปอีกเท่ากับว่าเหมือนกับเราปล่อยเข็มนะ2มิลถึง 2.5 มิลถึงจะได้ระยะที่1มิลงั้นการตั้งเข็มจะวิเคราะห์เป็นแบบนี้มากกว่าที่จะมาฟิกว่า2มิล1มิลนะครับไม่ครับการขึงผิวหนังบางทีขึงตรงนี้ตึงใช่ไหมตรงนี้ไม่ตึงละนะครับก็ต้องแก้ทางเพราะฉะนั้นเราจะมีการแก้องศาทางแบบบ่อยมากในการสักแต่ละครั้งนะครับอันนี้แบบที่2นะครับทีนี้มาดูการนี่คือตีสั้นและตียาวใช่ไหมแล้วก็มาดูตัวต่อไปก็คือเข็มจมและเข็มลอยนะครับใช้ยังไงตั้งแบบไหนนะครับก็ต้องมาดูแบบนี้นะฮะเห็นไหมอันนี้คือพูดถึงการทำงานของอุปกรณ์เข็มกลมก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเข็มกลมไม่ใช่เข็มตั้งเข็มจมและเข็มลอยนะฮะก็คือเหมือนเดิมครับอ้างชั้นผิวหนังนะครับก็คือชั้นผิวหนังข้อที่3คือในเมื่อเครื่องทำงานดอทนะครับการปล่อยเข็มกี่มิลดีกะยังไงนะครับชั้นผิวหนังเหมือนเดิมครับอันนี้คือผิวกระพร้านะครับ 0.5 นะครับผิวแท้ 1.5 นะฮะทีนี้เครื่องทำงานลักษณะดอทนะครับจากเซนเตอร์ที่เราต้องการสักอย่างนี้นะครับดูการปล่อยเข็มนะฮะเข็มจมหรือเข็มลอยนะฮะจากตรงนี้ผิวภายนอกสู่ความลึกเราต้องการไปที่ระยะ1มิลหรือเหรียญบาท1บาทนะครับการตั้งเข็ม
มี2ลักษณะคือเข็มจมและเข็มลอยเข็มจมเป็นยังไงครับเข็มจมเป็นลักษณะปอกสัมผัสผิวหนังนะครับปอกจะสัมผัสกับผิวหนังเข็มจมเนี่ยปอกจะสัมผัสกับตัวผิวหนังเลยส่วนเข็มลอยเป็นไงฮะเข็มลอยปอกไม่สัมผัสเข็มลอยปอกจะไม่สัมผัสนะครับผมก็จะเขียนว่าแบบนี้อันนี้เป็นปอกสัมผัสนะครับส่วนตัวนี้ไม่สัมผัสองศาในการสักนะครับมันจะมีตั้งฉากตรงกับเอียงเฉียงนะครับ80ถึง90นะครับถ้าเฉียงก็45ถึง60นะครับเฉียงเข้าง่ายนะครับทีนี้การปล่อยเข็มล่ะจะทำไงดีส่วนใหญ่ผมจะตั้งเข็มลอยนะครับแล้วก็บิดองศาเอานะครับสังเกตว่าผมจะต้องการสักมา1มิลแต่ผมปล่อยเข็มนะปล่อยเข็มลักษณะเหมือนแบบนี้ฮะจำลองสาธิตตัวนี้แทนให้ดูนะผมปล่อยเข็มมาที่อันนี้คือตัวปล่อยเข็มฮะสมมติว่าเห็นนะอันนี้คือการทำงานของเข็มก็คือแบบนี้เห็นนะปึ๊บทีนี้ผมให้ดูตัวนี้ฮะต้องเขียนภาพขยายแบบนี้ฮะถึงจะพอมองเห็นนะให้ดูถ้าเข็มจมอันนี้คือปอกนะครับเนี่ยคือปอกจุดนี้คือปอกนะก็คือจุดตรงนี้คือปอกอันนี้คือการทำงานของเข็มก็จะเป็นลักษณะไปกลับแบบนี้ปอกก็จะแตะผิวหนังอยู่อย่างนี้นะฮะเนี่ยปอกก็จะแตะผิวหนังอยู่ปุ๊บส่วนเข็มก็จะวิ่งไปกลับแบบนี้นะครับนี่คือจะตียาวก็ตีเข้าไปในกระบอกนะครับส่วนกระบอกเนี่ยมันปล่อยออกมามันก็จะอยู่เท่าเดิมแต่การตีเข็มเนี่ยมันจะอยู่ข้างในกระบอกนะครับนั้นตีสั้นตียาวดูที่การตีเข็มนะครับไม่ใช่ดูที่การปล่อยกระบอกเข็มออกมาว่ายาวเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือเข็มจมคือปอกสัมผัสปุ๊บเข็มลอยคือปอกไม่สัมผัสนะลอยออกไม่สัมผัสผิวหนังนะครับไปแต่เข็มแล้วก็ขึ้นสู่กระบอกเวลาตั้งเข็มเป็นไงฮะก็ถ้าเป็นเข็มจมก็ตั้งเผื่อไปที่ระยะความลึกเลยก็คือ1มิลหน่อยๆนะครับกันซอฟด้วยของอุปกรณ์นะฮะก็อาจจะปล่อยแบบเผื่อหน่อยๆนะครับพอจุดแอนตัวแข็งแรงเป็นไงครับมันถึงจะได้ระยะที่1มิลส่วนเข็มลอยเป็นไงครับผมจะปล่อยแบบนี้ครับคือผมจะปล่อยเข็มลอยเลยเข็มลอยก็คือปอกไม่สัมผัสใช่ไหมครับแต่พอผมสักไปเนี่ยผมต้องการเข็มจมเป็นไงครับผมเอียงองศาแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นเข็มจมละนี่จะเป็นเข็มลอยนี่จะเป็นเข็มจมนะครับเห็นไหมปอกสัมผัสเนี่ยก็อยู่ที่เราละในเรื่องของความชำนาญเรื่องการคอนโทรลนะครับอย่าลืมว่าเครื่องสักทำงานลักษณะรูปแบบดอทนะครับเพราะฉะนั้นแนวเส้นลอกลายอยู่แบบนี้เนี่ยอยู่แนวนี้เราต้องเป็นงะคือวางเม็ดสีไปทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายจะทำให้มันดูเนียนตาใช่ไหมครับถ้าเราเส้นลอกลายอยู่แบบนี้แต่เราจับสมมติเส้นลอกลายแบบนี้เลยเส้นลอกลายอยู่แนวนี้นะครับแต่เราจับอย่างนี้นี่คือการทำงานของอุปกรณ์มันจะแทงออกแบบนี้ใช่ไหมครับเท่ากับว่ารูปแบบแทงผิวหนังจะออกข้างแบบนี้เป็นไงครับผิวนุ่มๆโอกาสแตกข้างนะครับไม่ค่อยเนียนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องคำนึงถึงนะครับเฉียงทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายนะครับมันจะทำให้ค่อนข้างวางเม็ดสีได้เรียบเนียนนะครับเพราะฉะนั้นการจับเป็นไงครับต้องหมุนได้360องศาแบบนี้มันถึงจะเฉียงได้หลายทิศทางนะครับแล้วก็ควรผมผ่ากระบอกนะครับจะสังเกตว่าผมจะผ่ากระบอกนะฮะให้เป็นล่อง V นะครับเนี่ยปกติแล้วปอกเข็มมันจะมาแบบนี้อันนี้ปอกนะฮะนะปอกเข็มปุ๊บผมก็จะผ่าเป็นล่อง V แบบนี้นะฮะกรรไกรครับตัดออกปุ๊บตัดเฉียงออกเพื่อให้อากาศไหลเวียนเข้าไปได้ง่ายนะครับอย่าลืมว่าสีเป็นของเหลวนะครับสังเกตการเทน้ำใช่ไหมครับเราเทน้ำแบบออกตรงๆเนี่ยเป็นไงอากาศเข้าฟองมันก็ทำให้เกิดฟองสุญญากาศนะครับเราต้องเทน้ำแบบเฉียงใช่ไหมครับก็เลยทดด้วยการตัดกระบอกเฉียงเนี่ยทำใ
เวลาที่เราสักนะครับมีองศาที่มันตั้งฉากเนี้ยมันก็ทำให้สักหมึกไหลไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมครับก็เลยต้องทดด้วยการตัดเฉียงแบบนี้นะครับเวลาสักจะได้ราบลื่นนะครับแล้วก็องศาการสักนะครับจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับพยายามเทหมึกของเหลวให้สู่ปลายเข็มคือที่ต่ำนะครับไม่ใช่ว่าสักไปอยู่ท่านี้บ้างท่านี้บ้างมันก็แม้กระทั่งปากกามันยังคืนกระบอกเลยใช่ไหมเขียนไม่ติดเลยนะเราจึงต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยคือสีเป็นของเหลวต้องเทลงสู่ที่ต่ำนะครับแล้วก็มาดูเข็มซิว่าถ้าจะทำงานเนี่ยเนี่ยวิเคราะห์เป็นช็อตออกไปนะครับผมจะวิเคราะห์เป็นช็อตๆออกไปแบบนี้เลยส่วนต่อไปก็คือเข็มกลมเนี่ยมันมีอย่างที่บอกก็คือมี RS และ RL นะครับเหมือนเดิมครับอ้างอิงชั้นผิวหนังอันนี้3แล้วนะครับส่วนที่4นะครับส่วนที่4ก็คือการเลือกใช้เข็มใช่ไหมครับขนาดเข็มมีผลยังไงนะครับขนาดเข็มของ RS และ RL นะครับก็มาอ้างอิงกับชั้นผิวหนังอีกเหมือนเดิมครับเข็มมันมีเบอร์3 5 7 9 11 13 15 18ครับเบอร์พวกเบอร์3ถึงเบอร์9นี้ยังแหลมอยู่นะครับแหลมก็ปักยังไงก็เข้าง่ายใช่ไหมครับแต่เบอร์11เบอร์อะไรเบอร์ใหญ่ขึ้นไปเป็นไงครับไม่แหลมแล้วคือมันทื่อนะครับเป็นไงฮะ RL นะครับรูปทรง RL จะแหลมรวมกันแบบนี้นะครับส่วน RS จะตรงแบบนี้นะครับทีนี้มาดูว่าถ้า1แหละแบ่งครึ่งแบบนี้เข็มแหลมเป็นไงฮะมันก็ยังแหลมอยู่ใช่ไหมฮะเวลาปักก็ค่อนข้างเข้าง่ายอยู่แล้วนะครับเนี่ยเข็มแหลมก็อย่างนี้นะครับมันเล็กเนี่ยฮะส่วนเข็มเบอร์ใหญ่เป็นไงครับรวมกันแล้วไม่แหลมนะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้นะคือมันทื่อนะครับมาดูชั้นผิวหนังนะครับเวลาที่เราสักไปแล้วเข็มแหลมก็จะแรงต้านน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นเข็มใหญ่เป็นไงฮะแรงต้านเยอะกว้างกว่านะครับเผลอๆก็ไม่ลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเผื่อเข้าไปอีกนะครับเผื่อแรงต้านนะครับจุดแอนตัวนะครับสีล่ะในเมื่อเราต้องการเอาสีไปใส่ร่างกายเนี่ยไปเข้าสู่ผิวหนังเนี่ยเข็มเล็กกับเข็มใหญ่เนี่ยมันใช้สีเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับถ้าเป็นเข็มเล็กเป็นไงครับมันจะต้องเหนียวๆไปเกาะใช่ไหมครับก็เลยต้องใช้แบบเหนียวนะครับเพื่อให้มันไปเกาะเหล็กนะครับผ่านเข้าไปสู่ผิวมังพะนะครับส่วนถ้าเป็นเข็มจำนวนเยอะๆเนี่ยถ้าเหนียวเป็นไงครับไม่เข้าเลยครับอยู่ขอบเลยสักมีแต่รอยขีดๆใช่ไหมฮะก็เลยต้องสีเหลวนะครับเพื่อจะได้ซึมผ่านนะฮะสีเหลวจะได้ซึมผ่านเข้าไปสู่ซอกเข็มนะครับจะได้นำพาไปได้นะฮะแล้วก็เข็มอีกตัวนึงก็คือ RS เนี่ยฮะRL เนี่ย RL มันยังรวมกันแล้วมันยังแน่นนะครับเห็นไหมแรงต้านมันจะเยอะอีกตัวนึงจะเป็นอะไรครับเป็น RSซึ่งมันกระจายตัวกันอยู่แบบตรงๆแบบนี้นะครับเป็นไงฮะแรงต้านมันก็จะอยู่หน้าตาแบบนี้ต้านไปทีละอันแบบนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเข็มเบอร์ใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ RS เข้าไปทำงานเพราะมันไม่ต้านมากใช่ไหมครับมันกระจายอยู่แล้วก็ใช้การวิปปิดเข็มอะไรนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะฮะการจุ่มหมึกก็เป็นไงฮะพอดีธรรมดานะครับเพราะว่ากระบอกเข็มกับเข็มมันอยู่ด้วยกันแบบค่อนข้างบาลานซ์นะอันนี้เป็นกระบอกเข็มกระบอกเข็มนะครับถ้าเป็น RS มันก็จะกระจายตัวอยู่แบบนี้บาลานซ์พอดีถ้าเป็น RL เป็นไงครับมันก็จะรวมกันอยู่แบบนี้แน่นๆนะครับเข็มเล็กก็เป็นไงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับลองใช้เบอร์ RS ดูความสามารถของอุปกรณ์ดูก่อนนะครับมันบางทีเนี่ยมันมีความสามารถที่ตอบโจทย์ได้ดีสำหรับความถนัดเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเข็มมี3แบบนี้ผมจะวิเคราะห์เลยว่าเข็มเล็กมันแหลมนะครับสีก็ต้องเหนียวหน่อยใช้เข็มลอยเป็นไงฮะสักเส้นยาวๆเนี่ยมันก็กระเพื่อมใช่ไหมครับต้องใช้เข็มจมแก้ทางเพราะฉะนั้นเข็มลอยไว้ใช้ตอนที่สักมินิมอลรายละเอียดเล็กๆนะครับ
แล้วก็ในท้องตลาดก็จะมีกลไกตีสั้นและตียาวตีสั้นเป็นไงครับวางเม็ดสีถี่นะครับส่วนตียาวเป็นไงวางเม็ดสีห่างนะครับก็อยู่ที่เราเลือกการทำงานแล้วถ้าเส้นเท่ากันก็คือละเอียดยิบเนี้ยก็ต้องใช้ตีสั้นอ่ะมันจะทำให้จบเร็วกว่านะครับถ้าตียาวก็ต้องลดรอบมือให้ช้าลงแต่ถ้าไปเจอเส้นที่เป็นน้ำหนักเป็นไงฮะถ้าตีสั้นมือก็ต้องเร็วหน่อยนะครับบางทีไม่ทันเลยนะครับยังกลายเป็นเส้นอยู่ก็ต้องใช้ตียาวนะครับที่มันตีห่างอยู่แล้วนะครับเข้าไปตอบโจทย์นะครับแต่ว่าเครื่องต้องมีกำลังทีนี้กลไกแบบไหนดีสปริงซอฟผิวมันอยู่ที่เราแล้วนะครับว่าใช้ทำงานอะไรนะครับสำหรับผมมองว่าเข็มกลมเนี่ยมันรวมกันแล้วไม่ค่อยแหลมนะครับผมเลยต้องการความแข็งแรงเราจึงต้องวิเคราะห์ไปที่อุปกรณ์เนี่ยคืออันไหนจะทำให้แข็งแรงก็อาจจะไม่มีสปริงซอฟผิวนะครับสมมติว่าผมใช้เบอร์ใหญ่นะฮะเพื่อจะได้มีความแข็งแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเข็มกลมนะฮะที่เราจะใช้ในการสักแล้วก็อีกเพิ่มเติมอีกอันนึงก็คืออย่าลืมว่าถ้าตรงไหนเราสักไม่ติดนะครับล้มเข็มลงแล้วสักตามแนวเข็มแบบนี้นะครับแบบอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นร่องกล้ามเนื้อพวกหน้าท้องพวกอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องล้มเข็มลงนะครับถ้าสักไม่ติดหลังมือหลังเท้าลองปรับลอกไฟให้เบาลงดูครับเหมือนแทงมือใช่ไหมครับที่ว่าทำไมแทงอยู่หมดหนังศีรษะหรือหลังมือหลังเท้าอะไรเงี้ยเพราะเขาไปช้าๆเพอร์เฟกต์อุ้มสีไปวางนะครับการนูนทำไมถึงนูนนะครับเข็มกลมน่ะส่วนใหญ่เราจะใช้เดินเส้นใช่ไหมครับทีนี้สีเนี่ยเป็นรูปแบบของพิกเมนต์นะครับคือเป็นผงเนี่ยเพราะฉะนั้นการนูนมันเกิดจากหนึ่งแหละตัวสีมันเองคือพิกเมนต์นะครับเขียนข้างขวดอยู่พิกเมนต์คือผงนะฮะยัดพิกเมนต์ไปเยอะนะครับ2คีรอยกรรมพันธุ์นะครับสังเกตจากแผลเขาเนี่ยจะมีเหมือนรอยน้ำร้อนลวกนะครับไม่มีรูปทรงเป็นแผลเป็นง่ายอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีโอกาสการนูนได้นะครับเพราะฉะนั้นการนูนมีอยู่2ลักษณะก็คือตัวสีและคีรอยกรรมพันธุ์นะครับทีนี้เรื่องของการทำงานเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ผมให้ดูหลักการที่ผมจะเลือกใช้ละนะครับทีนี้มาดูว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มฝึกแบบไหนนะครับก็คือฝึกส่วนไหนในการคอนโทรลนะครับต้องมีประเด็นนะครับไม่งั้นไปต่อยากครับไม่รู้จะฝึกอะไรครับเป็นปีเลยนะครับผมให้ดูแบบนี้อันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะฝึกนะครับให้เราจับประเด็นก่อนว่าการลากเส้นเนี่ยมันจริงหรือต้องฝึกหนักไม่จริงนะครับเพราะเราคอนโทรลมือมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอยู่แล้วนะครับพอจับเครื่องสักเนี่ยคอนโทรลไม่ได้เลยไม่ใช่นะครับเราโฟกัสผิดจุดผมก็เลยมองว่าแค่เราโฟกัสผิดจุดเท่านั้นเองนะครับเราไม่ได้มัดแขนมัดอะไรไว้กับตัวเองนะฮะเราแต่งแขนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาดูวิธีนี้ก็คือผมสังเกตจากนี้ครับคือผมทำงานพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ทำมาค่อนข้างหลายศาสตร์เนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยได้รู้ว่าเวลาที่จะต้องวาดรูปนะสีแสงเงาเนี่ยต้องใช้อะไรนะครับใช้หางตานะครับไม่งั้นเราควบคุมคอนโทรลไม่ได้มันจะไม่มีตัวเทียบอันต่อไปนี้จะเป็นส่วนในเรื่องของการเริ่มฝึกนะฮะเราต้องใช้หางตาครับเส้นหางตาเห็นไหมผมจะให้ดูตัวอย่างการวาดใช้เส้นหางตาครับเวลาเราวาดรูปเห็นไหมฮะก็ต้องมองเห็นเส้นหางตาคืออะไรนะก็คือเห็นทั้งหมดนะฮะไม่งั้นเราโฟกัสแต่จุดใดจุดหนึ่งไม่ได้ก็ต้องเห็นทั้งหมดนะครับมันถึงจะรู้ว่าจะต้องเอาสีไหนมาแทรกสีไหนนะครับอันนี้คือการฝึกเหมือนกันครับฝึกนะในเรื่องของหางตานะครับก็คือฝึกความแม่นยำหางตานะครับสังเกตว่าเวลาที่เราต้องการประคองอะไรให้นิ่งๆเราจะใช้ตาประคองนะครับเราไม่มองนิ้วโป้งนิ้วก้อยเราจะมองวัตถุนะครับแล้วกัดวัตถุนั้นด้วยน้ำหนักระยะทางถ้าจะโยนเหรียญก็จะกัดด้วยน้ำหนักกัดด้วยระยะนะครับจากตานะครับเพราะฉะนั้นเซนส์ที่ตาจึงสำคัญในการทำงานในการฝึกแบบหัดของเราคือคอนโทรลชำนาญนะครับวิธีฝึกแบบนี้ครับถ้าเราไม่มีเวลาตั้งเครื่องสักวิธีฝึกต้องไม่เกี่ยงวิธีการนะครับต้องสามารถตอบโจทย์ได้นะครับว่าประเด็นที่เราฝึกเนี่ยมันคือต้องการอะไรต้องการให้มือนิ่งไงฮะพอต้องการให้มือนิ่งเราต้องยังไงครับลากเส้นให้ได้ด้วยการโฟกัสให้ถูกจุดวิธีฝึกผมแนะนำทางบ้านแบบนี้ฮะก็คือ
ไม่หมุนกระดาษไม่หมุนหนังเทียมนะครับกำหนดทิศทางไว้แบบนี้ที่เราจะลากนะครับแล้วก็เวลาฝึกก็เป็นไงครับเรามองตัวนี้ก็จริงแต่หางตาเราต้องเห็นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกเขียนรูปสุดมือละนะครับผมก็ต้องมองเห็นละไม่งั้นถ้าผมไม่มองเห็นทิศทางที่จะไปผมจะโฟกัสที่ตรงนี้ทันทีมือจะสั่นครับเมื่อผมเห็นแล้วปุ๊บกะทิศทางที่จะไปได้ละเป็นไงลากผมก็ลากให้มันใกล้เคียงกับทิศทางที่เราจะไปใช่ไหมฮะผมต้องยืนเขียนละเพราะว่ามันจะต้องใช้หางตาที่กว้างนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปก็เป็นไงฮะกำหนดปุ๊บลากเวลาฝึกก็ใช้กระดาษแผ่นใหญ่ๆฮะเท่ากระดาษหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยช่องไฟต่อไปเป็นไงฮะลดน้ำหนักมือเห็นนะเพราะฉะนั้นต้องใช้หางตากำหนดทิศทางที่จะไปนะครับมาด้านนี้ได้ไหมได้ครับหางตาผมกำหนดแล้วฮะมองเห็นเป็นวงกลมทิศทางที่จะลากแล้วไงฮะนี่น้ำหนักมือก็ลดเปลี่ยนฮะแนวตรงไหนก็กำหนดทิศทางไว้ที่จะไปนะครับมันจะไม่พวงกับตรงจุดที่เราจับอุปกรณ์เลยนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างคอนโทรลอิสระนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะลากขึ้นลากลงได้นะครับแนวเฉียงก็เป็นไงครับลากได้แบบนี้นะครับแนวไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเราคอนโทรลอิสระอยู่แล้วนะครับเพียงแค่กำหนดทิศทางที่จะไปถ้าเป็นวงกลมล่ะวงกลมผมก็ต้องกำหนดทิศทางเป็นก็คือมองจับอารมณ์แล้วว่าวงกลมเนี่ยมันอยู่ประมาณตรงไหนใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ลากก็เป็นไงครับปึ๊บกำหนดทิศทางที่จะไปนะกำหนดทิศทางที่จะไปนะครับค่อยๆพออย่างนี้นะครับเนี่ยนี่คือการฝึกในเรื่องของเซนส์หางตานะครับทีนี้ปุ๊บนะมันก็จะค่อนข้างอิสระละนี่ฮะก็คือส่วนแรกในการเรื่องการลากเส้นเนี่ยเราใช้ส่วนไหนในการทำงานมาดูแบบนี้นะฮะพูดถึงเส้นก่อนนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องเส้นนะครับมือเราต้องคอนโทรลอิสระเมื่อเราคอนโทรลได้แล้วแบบเมื่อกี้คือคอนโทรลในการลากด้วยการใช้เส้นหางตาต่อไปคืออะไรครับอันนี้เราต้องฝึกก่อนจับเครื่องสั่นนะครับไม่งั้นมันจะพะวงนะครับฝึกให้เรามั่นใจด้วยการเป็นไงเช็คมือ